สวัสดีครับเพื่อนๆนมเนิร์ดครับผมหายหน้าไปนานคิดถึงกันไม่เอ่ยต้องสองสัปดาห์เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาช้าเพราะว่างานเยอะแล้วก็มันวุ่นวายเยอะครับช่วงนี้แล้วก็มันเป็นช่วงปลายปีเนาะหลายพวกบริษัทอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายกันบ้างล่ะจริงป่ะก็แน่นอนแล้วครับบริษัทผมยังยุ่งเลยแล้วนับภาษาอะไรกับกาลิน่าจริงป่ะช่วงนี้ก็ต้องกิจกรรมเยอะเป็นพิเศษบ้างล่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมจะรวบทั้งสองสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไม่ได้พูดไปเนาะเมื่อสัปดาห์ที่15นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะครบไปถึงวันของวันอังคารที่22กันเลยทีเดียวนะฮะและอาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่างั้นเดี๋ยววิดีโอจะยืดยาวเกินไปนะครับผมถ้าอย่างนั้นรีบเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราจะเริ่มต้นจากสัปดาห์ที่15ธันวาคมก่อนนะครับเหมือนทุกครั้งครับเราจะเริ่มที่ตัวละครกันก่อนเนาะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับได้อัพตัวละครที่ชื่อว่าสไตรเกอร์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมรอมานานมากนะครับผมรอจนโหนดขึ้นไม่รู้กี่รอบทำไมผมถึงรอนักรอหนานะครับมันมีเหตุผลและทำไมผมถึงไม่ซื้อบูสลีนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกในตอนนี้แหละหลายคนคงรู้เหตุผลครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เน้นคอมโบเป็นส่วนใหญ่นะฮะเน้นตัวละครเป็นหลักเลยไม่ทำเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยทำนะฮะผมจะใช้ความเป็นออริจินอลของมันมากกว่าที่จะเปลี่ยนเกียร์ของมันไปเป็นแบบพิลึกพิลั่นนะฮะที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยอ้าวบูสลีก็เก่งนะแล้วทำไมไม่ซื้ออ่ะมันเล่นง่ายดีหรอกคืออย่างนี้ครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นว่ามันง่ายไงมันง่ายเกินไปและมักง่ายด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยสไตรเกอร์เนี่ยตอนที่ผมเล่นตรงจับครั้งแรกตอนที่มีการแจกในเซิร์ฟเวอร์ครับผมรักเลยนะคือตอนได้จับครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราย้อนไปดูตอนที่เราดูวิดีโอของทาโคยาสึกิครับมันดูเฉยๆมากเลยนะแต่พอเราได้จับเองแล้วเนี่ยเฮ้ยมันว่ะทำโคตรมันเลยอะคอมโบพอเขาตีได้หรือว่าแบบถ้ามันไม่แหลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันโคตรมันเลยนะตัวเนี้ยมันต่างกับบุซีที่แบบว่าคนดีค้างเย่ต่อยเตะแล้วเฟนต้องให้ต่อฮะคือมันผมว่ามันดูมากง่ายไปหน่อยอะในขณะที่ตัวเนี้ยมันทำคอมโบได้เองโดยที่แบบว่าเฮ้ยคุณต้องมีแบบมีฝีมือด้วยนะไม่ใช่แบบว่าจะใช้ไอ้นี่อย่างเดียวจะใช้เฟนอย่างเดียวมันก็เหมือนแบบผมว่าได้รสชาติอะแต่ตัวเนี้ยมันได้อารมณ์แบบฟีลลิ่งเต็มที่แบบว่าเฮ้ยนี่คอมโบเย่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 อะไรอย่างเงี้ยโอ้เย่เลยอ่ะถ้าทำได้แบบเต็มๆนะโอ้โหตัวเนี้ยบอกตรงๆนะว่าแรงกว่าบูสลีซะอีกถ้าไม่เน้นว่าจะทำตกนะครับย้ำนะครับว่าไม่ทำตกคุณสามารถสังเกตความแตกต่างได้เลยนะคนที่เล่นสไตรเกอร์กับคนที่เล่นบูสลีเนี่ยการเล่นนี่คนละแบบเลยนะคนที่เล่นสไตรเกอร์เนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยกูต้องทำคอมโบนะต้องทำให้สนุกต้องแบบว่าเฮ้ยมันแบบต้องต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยการอากาศได้ต่อเนื่องแบบไม่หยุดอะไรเงี้ยหรือว่าลงมาแล้วเพื่อต้องทำอะไรต่อได้แต่ว่าในขณะที่บูสลีเนี่ยลงมาเตะ3ครั้งเฟนจะล้มแล้วกูก็เตะให้มันลงเหวมันมีแค่นี้แต่ว่าในขณะที่ไซเกอร์เนี่ยมันต้องมีคอมโบต่อนู่นนี่นั่นใช้สกิลต่อนู่นนี่นั่นอยู่ที่การคอมบิเนชันของคุณนะครับว่าคุณทำไม่มากน้อยแค่ไหนในขณะที่บูสลีเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยอะอย่างมากใช้อะไรกันใช้ท่า SD ที่แบบดึงดูดมาแล้วก็เตะให้ตกเหวแค่นั้นเองมันมักง่ายครับผมเลยไม่ชอบตัวแบบบูสลีแบบสุดๆเลยอ่ะมันมักง่ายไปนิดนึงผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าคนที่เล่นสายหมัดแล้วไม่ยอมซื้อสไตรเกอร์ซึ่งผมถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดที่สุดในการเล่นสายหมัดละโดยส่วนตัวนะครับผมว่าคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยอ่ะถ้าคุณไม่มีตัวเนี้ยมาถึงเกมนี้นะครับเพราะว่ามันไปเลยโบมากเลยสำหรับตัวผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมแนะนำเลยว่าตัวเนี้ยควรมีสำหรับสายหมัดนะครับถ้าคนที่ชอบเล่นสายหมัดผมแนะนำเต็มที่นะครับและคุณจะหลงรักตัวเนี้ยเหมือนกับผมนะฮะแต่อย่าซื้อบูสลีเลยผมบอกตรงทุเรศนะฮะแต่ที่เห็นส่วนใหญ่เห็นมีการโพสต์กันใน Facebook นะครับว่าตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อเฉพาะเกียร์ไม่เอาตัวละครหรอกไม่มีประโยชน์เสียเวลาไม่โกงนะฮะผมมองว่าโอ้อะไรวะแค่คำว่าไม่โกงหรือว่าทำช่วยอะไรไม่ได้แค่เนี้ยเหมือนตัวละครมันอ่อนเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เล่นกันแล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะทำอะไรกันเป็นวะผมก็ไม่เข้าใจนะคนเล่นคนไทยเนี่ยหรือแม้แต่คนเล่นทั่วโลกที่ชอบทำอะไรที่มันเป็นแฟชั่นเหมือนทุกวันเนี้ยผมไม่เข้าใจครับจริงๆคือแล้วเมื่อไหร่มันเกมมันจะมีสีสันน่ะแล้วเกมมันก็ตายอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจนะจริงๆว่าคุณรักเกมจริงหรือเปล่านะผมยังยืนยันนะครับว่าเกมเนี้ยต้องการสีสันอย่างมากถ้ามัวแต่เล่นซ้ำๆกันเจออะไรซ้ำๆคนเบื่อนะครับแต่ในขณะที่ไซเกอร์มาเนี่ย
บางคนที่เขาชอบหรือว่าชอบใช้ความเป็นออริจินอลของมันอะตัวเนี้ยสร้างสีสันในเกมได้ดีมากๆผมยอมรับเลยและคนใช้กันเยอะด้วยที่แบบว่าไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับคนที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยผมเห็นน้อยคนนะที่จะเปลี่ยนเพราะว่าไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจไม่เห็นเองก็ได้นะนี่ผมไม่ฟันธงแล้วกันนะเรื่องสกิลผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีดีของมันอยู่แล้วทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับทั้งหลังของมันทั้งหมวกของมันทั้งเสื้อของมันนะครับแต่ SD อาจจะต้องพูดกันนิดนึงมันอาจจะดูผมว่ามันโหลดโทษไปนิดนึงเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ของสไตรเกอร์เนี่ยมันเป็นแลกเซนซิทีฟนะครับถ้าหากว่าเขาแลกจบชีวิตครับไม่เหมือนบูสลีครับที่แบบว่าเตะง่ายไงก็ได้แม่งก็โดนแลกแม่งช่างหัวมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่คิดจะซื้อตัวเนี้ยขอให้รับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่งั้นคุณก็นึกออกมั้ยฮะตายล้างอยู่อย่างนั้นน่ะในขณะที่บูสลีแม่งได้เปรียบทุกอย่างเลยในเรื่องของการทำความเข้าคอมโบการไม่แหละเซนซิทีฟถ้ามันแบบมันเวอร์ซาทาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วก็ต้องสำเนียกไว้ด้วยครับเรื่องนี้เพราะว่ามันแหละเซนซิทีฟจริงๆและมันทำให้เราทำคอมโบได้ยากด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายอย่างนึงครับผมว่ามันก็เลยน่าลองอ่ะจริงๆนะเป็นตัวละครที่ผมแนะนำจริงๆสำหรับสายหมัดนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวแลเนาะและสายหมัดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนทุกคนไม่ได้เก่งทุกด้านนะฮะโจมตีดาบโน่นนี่นั่นนะฮะเพื่อเป็นการฉลาดซื้อผมแนะนำให้ลองในพลาซ่าดูก่อนนะครับเพราะคนซื้อก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับไซเกอร์ผมก็มีถ้าหากคุณเจอผมคุณก็เอาไปลองได้เลยและตัวของผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ด้วยคือเป็นตัวออริจินอลทั้งดุ้นเลยแต่ย้ำนะครับว่าถ้าหาผมเจอนะโอเคป่ะอันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับถ้าถามว่าตัวนี้ในกลุ่มแรเนี่ยถือว่าข้ามไหมตัวนี้ถือว่าตามลำดับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นการอัสเซ็กไม่ใช่สิกาแล็กซี่ใช่ไหมฮะฉะนั้นรัฐทุนในลำดับเนี่ยมันก็ตามลำดับเป๊ะๆเลยตอนนู้นแม่งข้ามไปปาไปนู่นเลยบูสลีนะฮะข้ามกูไปอีกคือเหมือนข้ามหัวกันเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นก็ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับฉะนั้นแล้วตัวต่อไปก็คอยดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นตัวไหนแต่ผมรู้แล้วแหละว่าตัวอะไรตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับพอจะเดาๆได้แล้วแหละอย่างที่บอกนะครับแพ็กเกจอาวุธผมไม่สนับสนุนนะซื้อตัวละครหรือว่า perfect package เท่านั้นนะครับอย่าซื้ออย่างอื่นนะผมบอกไปแล้วนะครับทุกๆครั้งนะครับผมต่อมาเป็นกิจกรรมครับแจกของแรกเลยทีเดียวเป็นการแจกตัวละครและเกียร์ที่ใช้ในการแข่งขัน LSWC นะครับเมื่อที่ผ่านมานี้เองที่ไทยได้แชมป์นะครับผมยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับทีมคนไทยนะฮะที่ได้แชมป์มานะฮะสำหรับน้องๆทุกคนนะครับพยายามได้ดีมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็อยากจะมีบ่นเหมือนกันนะสำหรับเรื่องที่ไปไม่ใช่สิการจัดงานแข่งในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ตัวแทนไทยนะแต่ถึงการจัดการแข่งที่ที่ประเทศโน้นนะครับที่อินโดนะครับที่เขาไปแข่งกันผมจะบ่นนะแต่ว่าผมเอาไว้วิดีโอแยกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะอันนี้มันเป็นคอนเทนต์แพดผมเลยแค่พูดรวมๆแล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะเราอย่าลืมรักษาสิทธิ์นะครับไปรับของซะนะฮะมีให้เวลาเราทั้งหมดถึงสิ้นเดือนนะครับที่จะได้รับของกันเลือกแลได้นะครับ1ตัวและเกียร์อีก1ชิ้นที่ใช้ในการแข่งขันแต่ว่าไม่ใช่ทีมที่ได้แชมป์นะครับบอกไว้ก่อนที่1ที่2ไม่มีนะจะเป็นเกียร์ที่แบบเป็นการผสมผสานกันในการใช้ครับก็เลยอาจจะไม่ตรงใจสำหรับทุกคนนะครับใครที่ว่ามีแวมไพร์แล้วก็ฝันลงๆแรงๆครับไม่มีนะครับก็ดูๆแล้วกันครับมีทั้งหมด16ตัวนะฮะที่จะได้เลือกกันก็ดูรายละเอียดในลิงก์แล้วกันนะครับผมต่อมาก็จะติดครับสำหรับกิจกรรมคูณ2นะฮะที่ใช้ได้แชมป์นะครับฉลองกันไปเลยทั้งเซิร์ฟนะฮะก็คือคูณครับผมไม่พูดอะไรเนาะก็ตามนั้นละกันนะครับต่อมาครับโปรโมชั่น Hidden Shop นะครับผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็คงไม่พูดอะไรนะฮะก็คือไปสุ่มกันเองแล้วกันผมไม่ยุ่งนะครับเงินใครเงินมันครับอย่างที่บอกครับผมแต่ถ้าเป็นรายละเอียดของตัวละครไม่ใช่ตัวละครไอเทมนะฮะก็ไปดูในแฟนเพจแล้วกันนะครับมีวิดีโออยู่ครับผมคงไม่พูดนะครับขอผ่านเลยละกันเนาะคือสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับวันที่22ธันวาคมนะครับอย่างแรกเหมือนเดิมครับตัวละครที่อัพลงเซิร์ฟเวอร์ตัวล่าสุดนะฮะDark Knight นะครับผมมันจะเป็นประจบเหมาะจริงนะครับสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของคนในเซิร์ฟนะครับผมหรือแม้แต่เกมอื่นๆครับก็ทำกันหมดแหละช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่จะได้เงินเร็วที่สุดนะครับผมต้องบอกว่าเร็วที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเทศกาลใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะทุกคนแหมแน่นอนครับพนักงานบริษัทรอโบนัสนะครับผมอย่างผมก็รอแล้ว แล้วก็ท่านเด็กๆก็อาจจะได้ของขวัญอาจจะได้เป็นซองนะฮะถ้าเป็นคนจีนหรือว่าแล้วแต่ครับแต่ก็บ้านใครบ้านมันนะครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้กาเลน่ารอหวังผลที่จะได้โบนัสช่วงนี้อย่างเต็มที่เลยนะบอกไว้ก่อนไม่งั้นคงไม่เอาดังไนท์ลงอะครับจริงๆนะ
ไม่ว่าจะกระแสอะไรก็ตามแต่นะครับจากแฟนเพจต่างๆหรือว่าวิดีโอต่างๆรีวิวต่างๆนะครับ Dark Knight เป็นตัวละครที่คนทั้งเซิร์ฟอยากได้ไม่ต้องเซิร์ฟหรอกครับแต่ว่าหลายคนน่ะอยากได้มากๆ1เก่ง2โกง3สแปม4สกิลโหดมากๆนะครับผมครบเครื่องอ่ะขาดอย่างเดียวเลยครับคือเรื่อง Recovery มันคือดั้งดาวสายอาจิตสเต็งของแท้เลยครับตัวเนี้ยถ้าคนที่ชอบความแรงความเร็วตัวเนี้ยครับคุณจะรักมันทันทีถ้าคุณได้จับมันและเล่นมันเป็นนะครับผมฟันธงได้เลยนะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ขายที่ดีมากๆและที่สำคัญมันเป็นตัวละครธรรมดาซะด้วยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับเมื่อมีเงินเมื่อไหร่ก็มาจ่ายซะนะครับตัวนี้ผมแนะนำมากๆนะครับมาสบกับความไฮป์ของตัวนี้หรือไม่นะครับผมบอกตามตรงนะครับพูดตรงๆเลยนะสมคำล่ำลือจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยฟันแรงด้วยคอมโบเร็วโกงทุบพื้นก็ได้แถมกว้างซะด้วยกว้างกว่าคอนซะอีกอย่างของเทมพลายังแคบกว่าเลยตัวเนี้ยมาจากอะไรกันนะกันหนาคือเอาจริงๆนะผมว่ามันยังต้องเนิร์ฟเลยอะขนาดผมเล่นเองชอบเองผมยังบอกเลยว่าต้องเนิร์ฟอะมันสมดุลมันก็เสียอยู่นะสำหรับสายประชิดด้วยกันนะครับแม้ว่ามันจะเก่งนะครับแต่ว่าผมเล่นมาตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับเต็มๆเลยนะครับฟังให้ดีนะข้อแรกนะครับมันไม่อึดเลยเปราะมากๆอย่างกับสายอจิมาเองเลยอ่ะเหมือนนักดาบเหมือนเกาะจะหนาเห็นป่ะแต่เห็นอย่างนั้นนะครับเปราะมากเลยนะฟังแป๊บเดียวอ่ะจะตายแล้วครับถึงแม้ตัวละครเองจะมีค่าความแรงเป็นค่าชดเชยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะอึดไม่พอสำหรับหลายๆคนนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องไม่มองข้ามสำหรับตัวนี้แม้จะฟันแรงก็จริงเร็วก็จริงสกิลดีก็จริงแต่ขอให้ลองตัวเองเอาไว้มากๆนะครับถ้าใครที่คิดว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เกียร์มันแน่นอนเปลี่ยนเสื้อแน่ๆขอคิดถึงข้อนี้ไว้ก่อนนะครับว่ามันเปราะจริงๆฉะนั้นแล้วระวังตัวไว้ให้ดีก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นคุณจะตายเองผมเตือนแล้วนะแต่อย่างนั้นเลยครับแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเกียร์ก็ตามแต่ผมบอกตามตรงนะว่าคุณจะเสียดายกับเกียร์ที่ไม่ได้ใช้อย่างมากเพราะว่าตัวเนี้ยเกียร์ของตัวละครเนี่ยเป็นการเสริมคอมโบและการเอาตัวรอดของมันทั้งสิ้นผมเลยแค่จะแนะนำนะครับว่าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ตัวนี้ก็โกงอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วแม้จะเปราะแต่ก็สู้ได้สูสีกับคลาสอื่นได้โดยที่แบบไม่ขี้เหร่ครับจริงๆไม่ต้องคิดเลยหรอกเดี๋ยวนี้บอกมันว่ามันโกงอ่ะมันก็โกงอยู่แล้วอ่ะนะก็ไม่รู้จะแก้ตัวให้มันทำไมแต่ก็อย่างว่าครับเดี๋ยวที่บอกครับข้อแรกนะครับคือเปราะนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะฮะข้อจำกัดที่2นะครับหน่วงแม้ตัวละครตัวนี้จะไวตีแรงทักวนได้ต่อเนื่องและเปราะเหมือนข้อที่แล้วแต่สิ่งนึงที่ทุกคนจะต้องระวังไว้เลยนะครับก็คือความหน่วงการโจมตีคือการจังหวะการโจมตีเนี่ยของตัวละครตัวนี้มันแปลกๆครับคือบางทีก็ฟันออกบ้างฟันไม่ออกบ้างคือผมอาจจะเป็นที่ผมเออร์เลอร์เองก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่รู้อ่ะผมก็จะกดจังหวะเดิมๆนะแต่บางทีฟันก็ไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเวลาโจมตีอยู่อ่ะครับมันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่แบบมันฟันไม่ออกอ่ะแล้วตอนที่เรากดความเร็วเท่าเดิมนะกดปุ่มเวลาเดิมทำคอมโบเดิมๆอยู่น่ะมันก็ไม่ติดผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะงงอะครับยังไงก็ระวังกันไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะต่อมาครับอัปเดตแรกเกมประจำสัปดาห์ครับผมก็นะแล้วแต่คนซื้อครับผมไม่ยุ่งแล้วกันนะผมก็ผ่านไปแล้วกันนะครับอัปเดตที่3นะครับ Evolution Gladiator หลายคนรอคอยครับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนเล่นน้อยน้อยจริงๆครับแทบจะไม่เห็นคนเล่นเลยด้วยซ้ำผมมีนะแต่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าต้องอัพตัวอื่นอยู่เดี๋ยวเรามีช่วงนึงครับอาจจะได้เล่นอยู่นะฮะก็น่ายินดีครับที่จะได้เห็นตัวเก่ามันเก่งขึ้นมาบ้างเพราะว่าเล่นยากเหลือเกินแต่ก็ไม่ใช่ว่ากาเลเตอร์ไม่เก่งนะครับเก่งอยู่นะอีโวนี่ผมยังว่าไม่รู้สิผมไม่มีความเห็นนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นคนอีโวเท่าไหร่ท่านยังนะผมขอละไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆครับว่าจะวิจารณ์ยังไงหรือว่ามันดียังไงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเห็นคนเล่นน้อยมากเลยจริงๆอ่ะก็อย่างที่รู้นะครับว่าคนที่จะอีโวสักตัวนึงเนี่ยมักจะเป็นตัวที่โกงๆเสมออย่างเช่นโรบินฮูดเห็นไหมฮะหรือว่าไฟเมด
หลังมาชักเริ่มเยอะขึ้นละเพราะว่าสแปมเหลือเกินสแปมแม่งทั้งวันทั้งวันอ่ะมันไว้ไม่ทำอะไรหรอกนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับที่คนเลยจะไม่อีโวนะฮะนั่นคือสาเหตุนะครับผมเมื่อมีอีโว ก็ต้องมีโปรโมชั่นสำหรับตัวละครตัวนี้จริงไหมครับซื้อตัวละครได้ของบวก5ไปเลยนะครับผมเป็นอาวุธของมันนะฮะแม้บางตัวที่ผ่านมานี่คุณไม่ให้บวก5เลยนะให้บวก1มาน่าเริ่มใสครับน่าเริ่มใสจริงๆครับทีมงานอคาลิน่าครับขอบคุณมากเลยครับปลอประชดล้วนๆนะครับหลับกันยังเอ่ยมาถึงส่วนกิจกรรมกันแล้วครับสัปดาห์นี้ครับมีกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันนะครับผมไม่รวมโปรโมชั่นนะไม่รวมนะครับผมจะไปแบบเร็วๆนะครับกิจกรรมแรกก่อนเลยครับออนไลน์รับกล่องสุ่มไอเทม5กล่องต่อวันนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับของกิจกรรมนี้คือแจกตัวละครฟรี1ตัวนะครับแต่ว่าต้องสุ่มนะต้องสุ่ม5กล่องต่อวันนั่นแหละที่ว่านั่นแหละครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีบุญหรือว่ามีดวงนะครับอาจจะได้ตัวละครฟรีหนึ่งตัวเป็นแบบแพ็กเกจเลยด้วยนะแต่งตัวได้เสร็จสับเลยเลือกได้เลยครับแต่ว่าจะถึงแค่โปรเจกต์ถึงแค่ตัวนางอินนะอย่าลืมนะครับผมเพราะว่าคนไทยนี่รอเป็นชาติเขาก็จะได้สักตัวหนึ่งใหม่ๆนะฮะในแพ็กเกจตัวนี้ครับรายละเอียดคือออนไลน์ทุกๆ30นาทีนะครับไม่ต้องเล่นเกมนะครับไม่ต้องเล่นเข้าห้องอะไรก็ตามแต่แค่ออนไลน์เฉยตกปลาก็ได้จะคุยกันก็ได้นะครับผมก็ได้1กล่องนะครับทุกๆ30นาทีแล้วก็ไปสุ่มของกันขอทุกคนโชคดีครับมีตัวละคร1ตัวนะให้ได้ลุ้นกันนะครับผมก็คงมีเท่านี้ครับผมคงไม่จ่าอะไรมากกว่านี้เพราะว่าก็เป็นกิจกรรมแค่แจกของปกติทั่วไปครับผมมาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยครับกับล็อกอินวันที่25หรือวันคริสต์มาสนะครับผมรับอีโมแต่งต้นคริสต์มาสไปฟรีๆมูลค่า90บาทครับอันนี้แจกแบบง่ายๆครับก็คือล็อกอินแล้วก็รับของในวันนั้นได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องวิจารณ์ครับก็ทุกคนถือว่าโชคดีครับแต่ผมหลังหักครับเพราะมีแล้วนะครับผมถ้าคนที่มีแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไปขายแล้วกันเอาตังค์ไปใช้แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรวิจารณ์ครับผมต่อมาครับล่าเดฟเคล่าซันต้าในพลาซ่านะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็คือกิจกรรมพาเหนื่อยเปล่านะครับเพราะอย่างที่รู้ครับว่าคนที่ลาสเท่านั้นนะครับถึงจะได้เหรียญถ้าคนที่ไม่ได้ลาสคุณไม่มีสิทธิ์ได้เหรียญเลยนะครับฉะนั้นแล้วเตรียมตัวเหนื่อยฟรีกันได้เลยถ้าคุณชอบนะถ้าคุณชอบที่จะพนันกันแล้วก็แต่ผมคงไม่เล่นนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับอีกอย่างคือมันยากที่จะล้มสักตัวนึงแล้วก็แหมถ้าใช้ผมลุยเดียวแล้วก็ผมเอาเวลาไปอัพตัวละครดีกว่าครับจริงๆนะค่าไปก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้เงินด้วยแล้วก็เหนื่อยเปล่าอีกต่างหากนะหรือว่าค่ายากถ้าตั้งห้องเองนะครับไม่เล่นหรอกครับเอาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่าหรือเล่นเกมอื่นกับเพื่อนดีกว่าครับกิจกรรมปิดท้ายครับผมก็คือขอของขวัญคริสต์มาสกับ Death K ในวงเล็บตามที่กำหนดเหมือนจะดูดีนะครับผมว่าเอ๊ะใครๆก็ขอได้คงได้หรือมั้งใช่ไหมเปล่าเลยครับในเนื้อหาสาระเบื้องลึกเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมช่วยเหลือการีน่าทำงานนะครับย้ำนะครับว่าช่วยเหลือการีน่าทำงานโดยการีน่าเอาของมาล่อคุณและให้คุณแชร์ว่าคุณเล่นเกมนี้ภายในหน้า Facebook ของคนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับโดยการเลือกของเสร็จแล้วว่าคุณอยากได้ชิ้นไหนและคุณกดแชร์เพื่อที่บอกว่ามีกิจกรรมแจกของนะมาเล่นด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือรายละเอียดนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับว่าได้ทุกคนนะครับเพราะว่าทีมงานจะสุ่มว่าใครควรจะได้นะครับไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะครับโดยบริษัทจะสุ่ม100คนเท่านั้นที่จะได้ของตามที่ขอนะครับแต่คนที่ไม่ได้จะได้กล่องทองธรรมดาไปแทนนะครับไปสุ่มกันเอาเองนะครับแต่ของที่ได้เนี่ยไม่ได้ตามเลนลิสต์นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าก็เหมือนกับว่าได้ของมางั้นๆน่ะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าแล้วแต่นะแต่ผมไม่ทำเพราะว่าคือผมไม่ต้องการที่จะสแปมหน้าฟีด Facebook ของเพื่อนผมโดยใช่เหตุนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายอะไรแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยการแชร์พวกเนี้ยผมว่ามันเป็นการสแปมซะมากกว่าโดยส่วนตัวนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมไม่ได้ว่าคนอื่นแต่ว่าถ้ามีการชี้แจงอย่างถูกต้องนะครับว่าเราทำกิจกรรมเฉยๆนะไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยก็โอเคแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณทำการชี้แจงแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้การที่คุณจะได้ของรางวัลจะมีอัตราน้อยลงด้วยเพราะเขาจะอ่านที่คุณโพสต์ทุกกระเบียดนิ้วครับว่าคุณช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนถ้าคุณช่วยเหลือเขามากคุณก็มีโอกาสได้ของมากหรือถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ของเลยนะครับฉะนั้นแล้วแชร์แล้วต้องเขียนด้วย
ไม่ใช่แชร์แล้วปล่อยไม่ถูกนะครับอันนี้คือคุณไม่มีสิทธิ์ได้ของแน่ๆอันนี้ผมฟันธงได้เลยคือผมไม่ได้บอกให้ไปเขียนเรียงความประกวดนะครับอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยกูอวยมึงอยู่นะให้ของกูหน่อยเดะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกครับเขาไม่ให้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเขียนพอไปพอควรนะครับแล้วก็ให้ดูสมเหตุสมผลนิดนึงถ้าจะ อยากจะลุ้นรางวัล นะครับที่แบบที่เราขอไว้อะไม่ลงกล่องทองถ้ากล่องทองแล้วจะแชร์เฉยๆอันนั้นก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับคือกดไปเถอะถ้าคุณไม่หวังอะไรอะนะประมาณนี้แล้วกันครับผมกับกิจกรรมนี้ครับสุดท้ายแล้วครับส่วนโปรโมชั่นยังตื่นกันอยู่ไหมเนี่ยยาวเหลือเกินโปรโมชั่นแรกครับกับโปรเติมเงินนะครับที่หลายคนทวินหาเหลือเกินนะครับก็ผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันก็โปรเดิมๆครับก็คือเพิ่มได้สูงสุด 20% นะครับก็คือ 1,000 บาทถึงจะได้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเติมไหวก็เติมครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดีสุดแล้วที่จะเติมเงินกับทางการีน่านะครับผมเพราะว่ามันก็สูงสุดละที่ผมเห็นนะที่ทางการีน่าจะออฟเฟอร์มานะครับผมโปรโมชั่นที่2ครับ M Coin นะครับมันคืออะไรครับถ้าคนที่ซื้อของในห้างบ่อยๆนะครับจะได้ยินคำว่าสะสมแต้มเพื่อรับของสมนาคุณนึกออกไหมฮะอารมณ์เดียวกันเลยครับส่วนในกรณีของ Lost Saga นั้นคือทุก10บาทได้1 M Coin นะครับทุก10บาท1 M Coin นะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่าอยากจะได้แพ็คเกจที่ว่าแล้วก็ไอ้สูงสุดนะครับที่มันอยู่ที่สูงสุดที่35,000 Coin ใช่ไหมครับลองคิดดูนะครับว่าต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถึงจะได้ 35,000 คอยคูณ10เข้าไปสิครับแล้วหารด้วย100ใช่แล้วครับคุณต้องจ่ายทั้งหมด 3,500 บาทถึงจะได้แพ็คเกจสูงสุดของประจำโปรโมชั่นนี้ซึ่งมีจำนวนจำกัดแค่30ชุดเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นนะครับแต่ละส่วนเนี่ยยังแยกกันอีกด้วยไม่ใช่เป็นเซตด้วยนะเข้าใจความหมายผมไหมครับอธิบายง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องสุ่มกาชาปองที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากสุ่มกาชาปองแต่ว่าอยากได้เลยคุณจะต้องจ่ายทั้งหมด 3,500 บาทคูณ4นะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับลองคูณกันเองแล้วกันมหาศาลมากนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคงไม่มีใครบ้าเติมขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่ามีเชื่อผมไหมล่ะและเยอะด้วยไอ้30ชิ้นที่เข้ามาแจกเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าหมดเชื่อผมไหมล่ะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยได้เกมออนไลน์เนี่ยจ่ายมือเติบมากนะครับผมก็จะบอกว่าอย่าดูถูกเด็กไทยทุกวันนี้นะครับเมื่อสินค้ามันแพงมีมูลค่าใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกคนคิดไว้ก่อนว่านี่คือโปรโมชั่นแถมเท่านั้นอย่าไปมองว่าฉันต้องได้อย่าเด็ดขาดนะครับอย่าแม้แต่จะสนับสนุนโปรนี้เด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าคุณสนับสนุนโปรแบบนี้ไปเรื่อยๆสินค้าที่คุณจะได้ของแถมมาในอนาคตจะมีมูลค่าสูงยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนอย่าหลงกลและตกเป็นเหยื่อโปรแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมเชื่อนะครับว่าคนที่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยทุกคนมีวิจารณญาณของตัวเองดีอยู่แล้วนะครับผมว่าผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าทุกคนคงรู้ว่าผมคงไม่สนับสนุนโปรแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับแต่สำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งจะฟังผมไปครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตลาดแบบนี้นะที่จริงผมพูดไว้ในกระทู้หลายต่อหลายครั้งแล้วแหละนะฟังผมไว้นะครับถ้าหากว่าคุณยังสนับสนุนโปรโมชั่นแบบนี้อยู่ที่เป็นของสมนาคุณในราคาแบบนี้หรือว่าในอนาคตอีกที่กำลังจะมาในอีกไม่ช้าแล้วไม่ได้มองเลยว่าโปรโมชั่นที่คุณกำลังสนับสนุนอยู่นั้นน่ะหรือราคาโปรโมชั่นที่คุณกำลังจะกดอยู่ตรงนั้นน่ะว่าราคาที่คุณจะแลกเนี่ยมันสมเหตุสมผลพอหรือเปล่ากับค่าเงินที่คุณจ่ายไปในวันนั้นน่ะถ้าหากคุณไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้เลยฟังผมนะครับว่าพวกคุณทุกคนกำลังทำลายวงการเกมโดยทางอ้อมทั้งทำลายเกมที่คุณรักและยังทำร้ายนะครับทำร้ายนะทำร้ายเยาวชนโดยทางอ้อมอีกต่างหากผมจะพูดไว้เท่านี้นะครับถ้าอยากจะเถียงไปเถียงกันในกระทู้นะครับเพราะเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปเนาะโปรโมชั่นที่3ครับกับกาชาปองคริสต์มาสนะครับผมรางวัลใหญ่รอบนี้นะครับก็คือจะเป็นเกียร์ของคริสต์มาส2014นะครับผมของปีที่แล้วทำไมไม่มี2015วะแต่ก็นะไม่เป็นไรหรอกก็คือเซตเดียวกันกับที่แจกกันในโปรโมชั่นเมื่อกี้นะครับ 3,500 ครับก็คือชิ้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่า 3,500 นั้นน่ะเป็นเขตแดนสุดท้าย
นึกออกไหมฮะถ้าคุณไม่ได้จากตรงนี้แล้วคุณจะจ่ายเกินคุณก็ไปลุ้นคุณก็ไปกดตรงหน้าออกแล้วกันนึกภาพออกใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอถ้าคุณคิดว่าจะอยากจะได้ตรงนี้แล้วก็ขอให้สุ่มได้แล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะครับแต่ผมไม่ยุ่งกับโปรโมชั่นนี้แน่นอนไม่เคยยุ่งกับของสุ่มเลยนะครับเสี่ยงผมไม่ใช่นักพนันโอเคป่ะโปรโมชั่นที่4สุดท้ายแล้วครับกับเซตแพ็กเกจตัวละครแชมป์โลกอันดับ1และอันดับ2และกาชาปองนะครับผมซึ่งมีการขายแยกด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากสุ่มนะครับหลายคนบ่นครับว่าทำไมอ่ะครับ GM ถึงไม่แจกแวมไพร์อ่ะก็เข้าไปแชมป์โลกอ่ะทำไมถึงไม่แจกในกิจกรรมที่แจกแร่ครับก็เพราะนี่ไงครับว่าเขาอยากขายไงมันง่ายๆเลยครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะบริษัทรู้ดีครับว่าเด็กๆอ่ะอยากเอาชนะอยากเอาเปรียบอยากเก่งอยากเรียนแบบอยากเป็นแชมป์หรือที่ผมเรียกว่าก๊อปปี้ซาก้านั่นแหละนะง่ายๆสั้นๆได้ใจความและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงล่ะครับคราวนี้แวมไพร์จะเต็มเซิร์ฟคราวนี้หลังเขียวจะเต็มเซิร์ฟคราวนี้จะมีเกมเหมือนกันทั้งหมดเกือบทั้งเซิร์ฟอึ้งไปเลยไหมครับและดูราคานั่นสิครับ 1,000 บาทเลยนะอ้อใช่ 1,000 บาทมีทอนต่างหากล่ะทอนตั้ง10บาทแน่ผมว่าเราเรียกเกมใหม่ดีกว่าครับว่าเป็นเกมแวมไพร์ซาก้าดีกว่านะหลังจากนี้นะถ้าคุณยังคิดว่าการก๊อปปี้กันนะแล้วมาทำให้ประสบความสำเร็จนะหรือว่าทำให้เกมมันสนุกขึ้นอ่ะคุณเชื่อต่อไปนะครับผมพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วแต่คนไม่สนใจกันเองถ้าว่าในอนาคตเป็นอย่างที่ผมคิดแล้วก็แวมไพร์กันทั้งเซิร์ฟรีแบ็คกันทั้งเซิร์ฟตัวละครเหลือใช้อยู่ไม่ถึง10ตัวกันทั้งเซิร์ฟตามใจแล้วกันนะครับผมไม่พูดแล้วอนาคตของเกมนี้อยู่ที่เราทุกคนครับไม่ใช่ผมคนเดียวแต่เป็นของทุกคนเอาล่ะครับคงครบทุกกระเบียดนิ้วแล้วนะครับกับการรวบยอด2แพทนะครับผม2สัปดาห์เหนื่อยเอาการหลับกันหมดอย่างเนี้ยก็ยังไงผมคงจบการรายงานแผนไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมคงไม่ตัดต่อแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับถ้ายังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Happy Gaming